ดีครับชมคราวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา9นาฬิกา23นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริระยะที่5 ปี2,560ถึง2,569ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุทธาศีนีตะบ,บนบ้องตี้อำเภอส่โยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนัเกเรียน103คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด7นายครูอัตราจ้างสคนและผู้ดูแลเด็ก1คน ด้านการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของเด็กตั้งแต่ตั้งคันในมารดาในปีที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้และดูแลหญิงตั้งคันจำนวน3รายโดยจะดูแลจนถึงคลอดและต่อเนื่องไปอีก3ปีเพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัยรวมทั้งออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันดูแลโรคนอนพยาธิและแนะนำให้ปรับปรุงระบบสุขาพิบาลในครัวเรือนให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ส่วนภาวะโภชนาการมีนักเรียนบางส่วนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และขาดสารอาหารแก้ไขโดยส่งเสริมให้รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่โดยเฉพาะไข่นมและผักด้านกิจกรรมสหกรณ์และโครงการฝึกอาชีพได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบ,บุรีเข้าไปฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียนตั้งแต่ปี2557้ยโดยในปีการศึกษา2561สอนการทอย่มกระเรียงการทำตุ๊กตาก,การบูรและการทำเกลือหอมบำบัด โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปจำหน่ายที่สหกรณ์ของโรงเรียนและที่งานประจำปีของจังหวัดช่วยให้ในักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนด้านการเรียนการสอนทางมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครได้เข้าไปสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งให้คำแนะนำด้านเทคนิคการสอนแก่ครูต่อชดอและติดตามดูแลอยู่เป็นระยะโดยในระดับชั้นอนุบาลเน้นการปลูกฝังพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเป็นหลักผ่านกิจกรรมต่างๆและในระดับชั้นประถมศึกษา ใช้สื่อการเรียนการสอนเรื่องหอนำที่สามารถช่วยดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีทำให้นักเรียนทั้งหมดสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีส่วนผลสำเร็จทางการศึกษาผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทั้งในระดับสังกัดและระดับประเทศแต่ผลการสอบโ n e น็ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ยังมีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำกว่าทั้งในระดับสังกัดและระดับประเทศ แก้ไขโดยสอนเสริมในรายวิชาที่อ่อนทุกวันวันละ2ชั่วโมงและให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบเก่าด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออ่านกลางวันในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากมีพื้นที่การเพาะปลูกน้อยปัจจุบันได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมทําให้มีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอต่อการบริโภคในภาคเรียนที่2ประสบกับปัญหาเรื่องของแหล่งน้ําธรรมชาติมีกลิ่นไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขจากกรมจรลประทานและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เข้าไปติดตั้งถังบรรจุน้ําจํานวน15ถังและติดตั้งเครื่องกรองน้ําเพิ่มเติมส่วนน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรใช้จากหลังน้ําธรรมชาติในโรงเรียนซึ่งมีเพียงพอตลอดปี ในการนี้มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีกลิ่นให้แก่ชุมชนด้วยโดยติดตั้งถังกรองน้ำจะทำคู่มือเรื่องการดูแลระบบชลประทานและจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ระบบชลประทานมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นและทุกคนสามารถช่วยกันบำรุงรักษาได้ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยแว่นตาพระราชทานที่ส่งพระกรุณาโปรดกระาโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชนโดยมีผู้ไปรับบริการการตรวจรักษาโรคจำนวน155คนส่วนใหญ่ปว่วยด้วยโรคเหงือกและฟันและโรคทางเดินหายใจส่วนด้านสายตามีผู้ไปรับบริการ176คนส่วนใหญ่มีปัญหาสายตาต้องตัดแว่นและเป็นต้อกระจกซึ่งรายที่เป็นต้อกระจก ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเเนาจังหวัดกาญจนบุรตีต่อไป เวลา11นาฬิกา21นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อยตำบลไยโยกอำเภอไยโยกเพื่อทรงติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ให้แก่เด็กในหมู่บ้านแม่น้ำน้อยและหมู่บ้านดงพงปัจจุบันมีครูต่อชะดอ7นายครูผู้ดูแลเด็ก1คนครูอัตราจ้าง2คนมีนักเรียน65คน โดยเป็นนักเรียนพักประจำที่โรงเรียน25คนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขอเผ่ากะเรียงที่มีภูมิลำเนาอยู่หมู่บ้านดงพงที่ห่างจากโรงเรียน35กิโลเมตรไม่สะดวกเดินทางไปกลับในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคด้วยการสนับสนุนของกรมชลประทานที่ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าจากแม่น้ำแควน้อยติดตั้งเครื่องกรองน้ำ r o และ UV ส่วนกรมทรัพยากรน,น้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแม่น้ำแควน้อยสร้างถังเก็บน้ำทําให้โรงเรียนมีน้ําดื่มสะอาดและมีน้ําใช้ในแปลงเกษตรโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาลได้จัดให้นักเรียนที่มีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ดื่มนมเพิ่มวันละหนึ่งแก้วและส่งเสริมการออกกําลังกายทุกวันโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ได้ส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันและสอนเสริมหลังเลิกเรียนเพื่อให้หนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนทดสอบโอเน็ตเพิ่มขึ้นการประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนสามารถนำผลผล,ผลิตพืชผักผลไม้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาทำอาหารได้เพียงพอมีการสอนให้หนักเรียนแปรรูปและถนอมอาหาร โดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอสยโยกสอนทำไข่เค็มสมุนไพรซึ่งสามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันและยังจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนอกจากนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมพ,รพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในโรงเรียนตํารวจตรนชายแดนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี13แห่งสนองพระราชดำริพัฒนาอาชีพให้นักเรียนโดยจัดอบรมการทำขนมง่ายๆที่นักเรียนสามารถทำได้และใช้วัตถุดิบในโรงเรียนอาทิกล้วยกรอบเค็ม โครงการฝึกอาชีพมีพิธีาการอาชีพพนมทวนไปฝึกทักษะงานอาชีพให้แก่นักเรียนอาทิทำตุ๊กตาการบุญหอมแจกกันอเนกประสงค์รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์และนำเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาประจําปีการศึกษา2560 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกและได้ร่วมกับกรมป่าไม้จัดทำโครงการนำร่องสาธิตสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริเป็นโรงเรียนนำร่องของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ในโรงเรียนจำนวน5้าไร่และเตรียมพันไม้ตามการปลูกแบบสี่ชั้นเรือนยอดโดยจะเริ่มปลูกในฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ โอกาสนี้ทอดประเด็นในเทศกาลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการตั้งแต่ปี2538พื้นที่2525 25ไร่มีผลการดำเนินโครงการได้แก่การจัดทำรหัสต้นไม้ซึ่งปัจจุบันได้ทำรหัสต้นไม้แล้ว100,000รหัสเก็บรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์พืชได้รวบรวม,มเมล็ดพันธุ์พืชเช่นมะข่ามงสักทองและประดู่ป่าเป็นต้นจำนวน42,000ต้นเพราะํำกล้าไม้90,000ต้นนำไปปลูกในพื้นที่600ไร่ การสำรวจพืชและสัตว์ในพื้นที่โครงการตั้งแต่ปี2,553ถึงปัจจุบันพบพืชพผ่นธรรมชาติ468ชนิดมีพืชหายาก8ชนิดพบพืชถิ่นเดียวอาทิเหดสีฟ้าพบค้างคาวคุณกิต,ติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดที่เล็กที่สุดในโลกและปี2,560ค้นพบแมงมุมชนิดใหม่คือแมงมุมสันโดเมดิเตอร์เรเนียน จากนั้นทรงเยียบหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตก,กรรมพระราชทานในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราษฎรที่เจ็บป่วยเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวน4คน พระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินัดดามาตรทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย วันนี้เวลา15.40นาฬิกา40นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาม마าศสเสด็จไปยังอาคารศรีจุลทรัพย์เขตประทุมวันกรุงเทพมหานครส่วนเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของบุลณิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยสเสด็จด้วย ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระอาทิผลการดำเนินง,งานการช่วยเหลือผู้ประสบอทกภัยระหว่างปี2560ถึง2561โครงการทำนาแบบประณีตและ,กะเกษตรศดิจิทัลมหาวิทยาลัยขอนแก่นร้านผลพลอยพอเพียงเปิดช่องทางการรับชำระเงินผ่านบริการบริจาคผ่านทาง QR code ของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยรวมทั้งการจัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2562 กรณนที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ดำเนินงานมากว่า20ปีภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโดยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยมีโครงการต่างๆตั้งแต่การป้องกันการกเกิดอุทกภัยระหว่างเกิดและหลังเกิดภัยเช่นปัจจุบันนั้นราษฎรได้รับความช่วยเหลือ รัศดรเองที่เดือดร้อนจากพายุ่วนร้อนป่าบึกอาทิการจัดและแจกถุงยางชีพรวมทั้งการจัดตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารประทานแก่ผู้ประสบภัย สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระโวโรกาสให้ประธานกรรมการบริหารบรุลัิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเฝ้าวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณตำหนักอรุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ประธานพระบรมกาสให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้ากราบถวายสักการะสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ประธานปัจจัยสมทบบุลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนป่าบึกโดยปัจจัยที่ประธานเป็นกับปิยพันธ์เท่าจำนวนหนึ่งล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งของที่ควรแก่ภิกษุสงฆ์ได้แก่ปัจจัย4คือจีวรอ,อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและอื่นๆสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคราบปรินายกยังได้ประทานพรเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยทุเราจากความทุกข์ยากในเร็ววันและส่งอํานวยพรแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วนประสบสวัสดิภาพถึงพร้อมด้วยกำลังอันเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจทุกประการ พระราชวงศ์เสด็จไปทรงเยี่ยมงานอุ่นแอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ วันนี้หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์เสด็จไปทรงเยี่ยมงานอุ่นแอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายในงานจัดแสดงเทศกาลต่างๆอาทิเทศกาลพระมหากรุณาที่คุณต่อสายน้ําที่รวบรวมเอาความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สําคัญในแต่ละรัชกาลที่แสดงถึงความผูกพันและความห่วงใยระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน การแสดงเหเรือพระที่นั่งสีลำตามแบบโบราณราชประเพณีไทยโดยกองทัพเรือซึ่งบอกเล่าเรื่องราวผ่านการแสดงแสงสีเสียงโดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในวันเดียวกันพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นแอร,รักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนกโกสินทร์ในการนี้วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเยี่ยมชมนิทรศการและกิจกรรมต่างๆอาทินิทรศการอาคารเลโก จะแสดงงานศิลปะร่วมสมัยที่รังสรรค์จากตัวต่อเลโก้เป็นสถานที่สําคัญในแต่ละรัชสมัยโดยภายในงานได้จําลองบรรยากาศให้คล้ายกับงานฤดูหนาวเมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะไทยรวมถึงให้ผู้เข้าชมงานมีความสุขความเพลิดเพลินและได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่บริเวณสนามเสือป่ามีการออกร้านค้าต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกลายภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขนมไทยดานาชนิดกิจกรรมมัจฉาผาโชคและการจำหน่ายสลากการกุศลให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลพระราชทานนอกจากนี้ยังมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้าหน่วยงานต่างๆร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าอาทิร้านบุลณิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านบุลณิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้า บุลนณิธิสายใจไทยในพระบรมราชูป,ปมธ์รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนจะขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคหรือชุดสุภาพไปชมงานได้ทุกวันจนถึง19มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา22นาฬิกา องคมนตรีและคณะบุรณิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเรือเอกเฉลิมชัยศิษธ์ศาสตร์องคมนตรีและคณะบูลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส เช่นส,สิ่งของพระราชทานจำนวนพันชุดมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห้าอำเภอของจังหวัดนร,ราธิวาสได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอบาเจาะหรือเสาะและศรีสาครที่ได้รับผลกระทบจากพุษุนร้อนปลาบึกตั้งแต่วันที่3มก,กราคม2562 ดยบ้านเรือนทรัพย์สินพื้นที่การเกษตรของประชาชนและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายครอบคลุมพื้นที่17ตำบล90หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน1,1342คน2,476ครัวเรือนซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาประชาชนด้วย จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลโมโพอำเภอเยื่อริงจังหวัดปัตตานีเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนพันสี่ร้อยถุงมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปัตตานีได้แก่อําเภอเมืองปัตตานีเยือริงสายบุรีปนเรศหนองจิกทุ่งยางแดงและไม้แก่นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับประชาชนที่ประสบภัยให้ได้รับทราบโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้นํารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวใส่น้ําแห่งรัตนกโกสิน์ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุสนร้อนป่าบึกและให้ติดตามดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตใจให้มีขวัญกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไป สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในการในองคมนตรีได้ร่วมประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอทุทกภัยโดือได้น้อมนำพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากำหนดแผนในการดำเนินการตลอดจนแผนการในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนั้นที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปปฏิบัติต่อไป ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชนตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญ,ญาติของสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบวันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายไกรสอนวิสิต วงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปนมอบให้แก่ญาติของสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลประจัน์หมู่ตําตำบลประจันต์อำเภอยยรังจังหวัดปัตตานีขณะทําการรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบูกะตำบลประจันต์อำเภอยะรังเมื่อวันที่10มกราคม2562าจำนวน4รายดังนี้ ญาติสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนบบอราเฮงจิณบ้านเล็กที่3ทับ3หมู่2ตำบลวัดอเภอยะรังจัังวดปัตตานีญาติสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนอับดุลเลาะสาและณบ้านเล็กที่38ทับ1หมู่3ตำบลละแวงอเภอยะรังจปัตตานีญาติสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนมูฮัมหมัดเตะเด่งณบ้านเล็กที่88ทับ2หมู่4ตำบลสนออเภอยะรังจปัตตานี และญาติสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนสุไลมานแวอุเซงนาบาเลที่11ทับ1หมู่6ตำบลประจัน์อำเภอยะหลังจังหวัดปัตตานีการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนอย่างหาที่สุดไม่ได้ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดตราดร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายญัตสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้นายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำผู้นำชุมชนประชาชนและชาวมอญในพื้นที่ตำบลห้วยแรงร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เข้าสู่วัดชางกลางหมู่6กตะบนห้วยแรงอำเภอเมืองตราดภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งอำเภอเมืองตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตะบลห้วยแรงจัดขึ้นตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมท้งนี้จังหวัดตราดได้จากโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตน วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดอรธานีจังหวัดอุดอรธานีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ราชการจังหวัดอุดอรธานีเป็นประธานเปิดอบรมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2ประจำปี2561เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ ซึ่งจอดอุดรธานีจัดขึ้นเพื่อให้วิทยากรจิตอาสา904ได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในหลักสูตรไปขยายผลและความรู้ในเรื่องต่างๆอาทิเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยมีข้าราชการพลเรือนตุลาการตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจในจัดอุดรธานีเข้ารับการอบรมรวม500คน ปัจจุบันนี้มีหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั่วประเทศและจากการที่มีจำนวนจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบการจัดการที่ขยายการครอบคลุมที่ดีมีวิทยากรที่สามารถถ,ถ่ายทอดความรู้และมีผู้นำขบวนการที่มีขีดความสามารถอันจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะทำให้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอันเป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ